เป็นข่าวของทางสื่อโพสต์ทูเดย์ก็มีหัวข้อข่าวว่าสิ่งที่ไทยได้แพ้เวียดนามก็คือความเป็นชาตินิยมที่ว่าคนไทยบางคนชอบเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามทั้งๆที่ยังต่างชาติกันแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่เวียดนามยังเหนือชั้นกว่าไทยเวียดนามไม่ถือเป็นประเทศระดับเดียวกับไทยในแง่ของรายได้แต่เวียดนามมักจะถูกขึ้นมาเปรียบเทียบกับไทยในหลายๆเรื่องทั้งโดยคนไทยเองแล้วก็คนเวียดนามซึ่งก็สามารถติดตามดูได้ตามโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ YouTube ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ได้ลึกซึ้งหรือมีชั้นเชิงอะไรแต่ในแง่ของรายได้และระดับการพัฒนาแล้วไทยอยู่ในระดับที่พยายามอยากจะให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศปานกลางรายได้สูงหลุดจากนี้ไปได้ไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศพัฒนาแล้วซึ่งไทยมีเพื่อนอีกประเทศที่ยังคงพยายามมานานแต่ก็ไม่สำเร็จเสียทีก็คือมาเลเซียดังนั้นถ้าจะเปรียบมวยแล้วควรเปรียบไทยกับมาเลเซียเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันการเปรียบเทียบกับเวียดนามเป็นการวัดมวยคนละรุ่นยากที่จะสมเหตุสมผลแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่เวียดนามได้เปรียบกว่าไทยเช่นมีประชากรคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากซึ่งจะเป็นพลังในการผลิตและใช้จ่ายส่วนไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยที่มีกำลังการผลิตที่น้อยลงแล้วก็มีการใช้จ่ายที่น้อยลงถ้าหากไทยไม่แก้จุดนี้ไทยจะเจริญแบบลดลงอย่างแน่นอนกับปัญหาจุดนี้แล้วว่าไทยจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์มาเน้นกำลังซื้อภายในประเทศแต่ถ้าคนในประเทศส่วนใหญ่เป็นคนชราที่ปลดเกษียณมีกำลังซื้อส่วนนี้ก็จะชราภาพไปด้วยโดยธนาคารโลกเพิ่งจะเตือนว่าประชากรที่สูงวัยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศไทยหมายความว่าส่วนแบ่งของวัยทำงานในกลุ่มประชากรจะลดลงถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในเรื่องนี้จะลดการเติบโตเฉลี่ยของ GDP ต่อหัวลดลงไป 0.86% ในปี2020และถ้าเทียบกับเวียดนามรายงานสัมมโนประชากรในปี2019พบว่า 55.5% ของประชากรที่มีอายุต่ำกว่า3ปีรายงานธนาคารโลกได้เตือนว่าเวียดนามกำลังเป็นสังคมคนชราอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีชนชั้นกลางที่ตอนนี้มีแค่ 13% ที่จะกลายเป็น 26% ภายในปี2026เวียดนามไม่ได้มีแค่พลังของคนหนุ่มสาวแต่คนหนุ่มสาวยังมีพลังภายในคือความรู้สึกเชิงชาตินิยมที่หล่อหลอมตั้งแต่ชั้นเรียนไปจนถึงค่านิยมในสังคมจะขอยกนิยามชาตินิยมของเวียดนามที่นิยามไว้โดยนักธุรกิจหนุ่มชาวเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่ได้แสดงบทความแสดงความคิดเห็นในนิเคอีเอเชียเขาบอกว่าเวียดนามชาตินิยมเป็นความเชื่ออย่างถึงที่สุดในเอกลักษณ์ประชาชาติที่ถูกหล่อหลอมมาหลายพันปีเพื่อปกป้องมาตุภูมิจากผู้ที่ลุกรานที่ไร้ความปราณีคุณจะไม่ภาคภูมิใจได้อย่างไรในเมื่อบทเรียนประวัติศาสตร์ทั้งหมดของคุณสอนให้คุณรู้ว่าประเทศเล็กๆของคุณเอาชนะการลุกรานทุกคนได้เสมอซึ่งมักจะมาจากกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลกในเวลานั้นรวมไปถึงจีนมองโกเลียฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาโดยเขาบอกว่าความเชื่อแบบนี้คนเวียดนามจึงคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นการรับใช้ผลประโยชน์ของชาติจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่ประเทศไทยถึงแม้ว่าคนไทยทุกคนจะรักชาติเหมือนกันทุกคนด้วยวิถีที่แตกต่างกันออกไปแต่เราก็ไม่เหมือนคนเวียดนามที่จะรักชาติแบบเชื่อมั่นอย่างถึงที่สุดและในหลายกรณีคนไทยบางคนจะตั้งแง่กับประเทศตัวเองเพราะว่ามีความรู้สึกสิ้นหวังหรือไม่รู้จะระบายความโกรธกับใครก็มาลงกับประเทศชาติของตัวเองจนกลายเป็นที่มาของคำที่ใช้โจมตีกันว่าชังชาติแล้วก็ดูเหมือนว่าคนไทยได้สูญเสียความเชื่อมั่นอย่างถึงที่สุดต่อประเทศตัวเองไปแล้วความเป็นชาตินิยมของเราจึงไม่มียิ่งไม่ต้องพูดถึงความสามัคคีที่ได้ขาดแคลนอย่างยิ่งโดยเฉพาะนับตั้งแต่เราเริ่มต้นวิกฤตการทางการเมืองมาอย่างยาวนานเกือบจะ2ทศวรรษแล้วดังนั้นจึงไม่มีรัฐบาลไทยชุดใดชุดไหนที่จะทำให้คนไทยสามัคคีกันได้สำเร็จและนับวันก็มีความแตกแยกยิ่งชัดเจนบางรัฐบาลพยายามส่งเสริมชาตินิยมไทยแต่ก็ส่งเสริมกันด้วยวิธีที่ล้าสมัยแล้วก็ทำให้คนชิงชังรัฐบาลนั้นพลอยชิงชังประเทศตัวเองไปด้วยเลยตรงกันข้ามกับรัฐบาลเวียดนามที่ใช้ชาตินิยมให้เป็นประโยชน์กับตัวเองอยู่เนืองๆแม้ในขณะนี้ก็ตามในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสเวียดนามได้ประโคมแนวคิดชาตินิยมอย่างหนักหน่วงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยใช้โวหารชาตินิยมที่กระตุ้นให้รักชาติและรักตัวเองในฐานะพลเมืองเช่นการรณรงค์ให้เว้นระยะห่างเวียดนามมีแคมเปญว่าถ้าคุณรักประเทศของคุณและรักพี่น้องร่วมชาติก็โปรดอยู่ในที่ของคุณซึ่งคีย์เวิร์ดอยู่ที่รักประเทศและก็เพื่อนร่วมช
าติทั้งสองคำนี้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับว่ากำลังต่อสู้ในสมรภูมิเดียวกันโดยข้อมูลเหล่านี้มาจากบทความของลีน่าลีแห่งเวียดนามเนชั่นยูนิเวอร์ซิตี้ฮานอยซึ่งเขียนบทความเรื่องความเป็นชาตินิยมวีรบุรุษนิยมในสื่อในการทำสงครามกับโควิด-19ของเวียดนามผู้เขียนได้กล่าวถึงความเป็นชาตินิยมของวีรบุรุษนิยมและก็โซเชียลมีเดียของรัฐบาลที่ช่วยให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมเร่งกระบวนการติดตามและการติดต่อและก็จำกัดการปิดกั้นพื้นที่สงสัยต้องสงสัยว่าจะมีการระบาดการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทางสังคมของสาธารณชนทำให้การแพร่กระจายของชุมชนลดลงนอกจากนี้เวียดนามก็ใช้สื่อของตัวเองประโคมข่าวความสำเร็จในเรื่องการรักษาชาวต่างชาติแบบทุ่มสุดตัวผลของมันก็เริ่มชัดขึ้นหากสำรวจในโซเชียลมีเดียจะพบว่าชาวต่างชาติมีความหวังที่สดใสกับเวียดนามจนอยากจะย้ายมาทำงานที่นี่หากหมดวิกฤตโควิด-19แล้วและเวียดนามก็เพียงแต่ลงทุนนิดหน่อยก็พอมีความสำเร็จแล้วโลกก็ได้เห็นเวียดนามที่สามารถควบคุมโควิด-19สื่อทั่วโลกช่วยประโคมให้ฟรีๆโดยที่รัฐบาลเวียดนามไม่ต้องเสียเงินสักดองมันก็ช่วยให้เวียดนามไปที่สนใจของนักลงทุนขึ้นมามากมายและแน่นอนว่าเมื่อประเทศเล็กๆแล้วใครก็อยากจะมาที่นี่เพราะว่าเชื่อว่ามาแล้วก็ปลอดภัยขณะที่ไทยก็ได้รับคำชมเช่นเดียวกันแต่ก็อยู่ในวงจำกัดสะท้อนถึงความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์ตัวเองของรัฐบาลที่ไม่ได้เตรียมสร้างภาพเอาไว้แต่เนิ่นๆส่วนพี่น้องคนไทยไม่ชาตินิยมบางคนยังเยาะเย้ยชาตินิยมว่าล้าหลังทั้งๆที่ชาตินิยมกำลังสร้างเวียดนามรวมถึงจีนให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ในชื่อของแคมเปญควบคุมโควิด-19ของรัฐบาลไทยเช่นไทยชนะและอะไรชนะอีกมากมายสะท้อนถึงแนวคิดชาตินิยมเช่นกันแต่นักวิจารณ์ในบ้านเราไม่ชอบและบางคนก็ตำหนิว่าเรียกบุคลากรทางการแพทย์ว่านักรบเสื้อกาวนักรบชุดขาวเป็นความหมกมุ่นในเรื่องสงครามและการเอาชนะเสียอย่างนั้นรัฐบาลยังถูกเยาะเย้ยเมื่อรัฐบาลได้จัดงบประมาณ30 ล้านบาทเพื่อทำหนังรักชาติสำหรับคนที่นิยมรัฐบาลเมื่อได้ยินแล้วก็รู้สึกพอใจแต่คนที่ชังรัฐบาลได้ยินแล้วก็พลอยไม่อยากจะรักชาติไทยไปด้วยแล้วก็บอกว่าควรเอาเงินไปใช้อะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ความคิดส่งเสริมชาตินิยมถือว่าโอเคแต่วิธีการของรัฐบาลถือว่าผิดเพราะว่าไม่ดูตาม้าตาเรือว่าคนไทยจำนวนมากไม่ชอบรัฐบาลด้วยอยู่แล้วแล้วก็หงุดหงิดกับการถูกบังคับให้รักประเทศตัวเองจากรัฐบาลที่พวกเขาไม่พอใจคนไทยไม่เหมือนคนเวียดนามที่สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้คนไทยรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดสมกับคำกล่าวว่าทำอะไรตามใจคือแท้และหากจะทำก็ควรทำอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คนมาเลเซียได้ภูมิอกภูมิใจกับภาพยนตร์ที่กระตุ้นความรักชาติโดยไม่ต้องบังคับโดยรัฐบาลเช่นเรื่องปาสคาลว่าด้วยกองทัพเรือมาเลเซียในปี2018แต่ก็มาดังอีกครั้งเมื่อฉายทาง Netflix เมื่อ2 ปีที่แล้วก็ปลุกกระแสความรักชาติของคนมาเลเซียให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยหนังเรื่องปาสคาลมีการนำเรือดำน้ำที่มาเลเซียเพิ่งซื้อมาเข้าฉากด้วยในขณะที่ไทยยังเถียงกันไม่ตกว่าจะซื้อเรือดำน้ำหรือไม่ซื้อดีในเวลานี้ประเทศไทยจึงไม่ได้แค่เป็นสังคมคนชราที่กำลังลดน้อยถอยลงเท่านั้นแต่เรากำลังเป็นสังคมที่ไม่นิยมชมชอบตัวเองอย่างหนักหน่วงทำให้เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกับประเทศกำลังสิ้นมนต์ขลังสิ้นพลังของคนหนุ่มสาวในขณะเดียวกันก็ไร้พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะพุ่งไปข้างหน้าเป็นประเทศที่อ่อนแอทั้งร่างกายและก็จิตใจในเวลาที่บทความนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเวียดนามก็เพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติครั้งที่13เพื่อคัดเลือกผู้นำประเทศคนใหม่ในระหว่างการประชุมเหงียนฟู่จองประธานาธิบดีคนที่9ของประเทศเวียดนามและเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กล่าวว่าโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทั่วโลกกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องแต่ก็พบกับการขยายตัวของชาตินิยมสุดขั้วการแข่งขันเชิงกลยุทธ์และการสงครามการค้าเป็นเรื่องที่ฟังดูแปลกพิลึกที่ผู้นำเวียดนามได้พูดถึงการขยายตัวของชาตินิยมสุดขั้วทั้งที่รัฐบาลเวียดนามส่งเสริมชาตินิยมมากมาโดยตลอดแต่เงียนฟู่จองก็พูดถูกเพราะว่าชาตินิยมที่พอดีสามารถสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศได้แต่ถ้ามันสุดโต่งเกินไปมันจะทำให้คนในประเทศหลงตัว
เองอย่างบ้าคลั่งและก็เหยียดประเทศอื่นในทางเศรษฐกิจมันจะทำให้ปิดตัวเองจากโลกาภิวัตน์ซึ่งเวียดนามก็เหมือนกับไทยที่ต้องการเศรษฐกิจที่เปิดกว้างไม่ใช่การกีดกันทางการค้าแม้แต่ในคนธรรมดาสามัญอย่างบินลีนักธุรกิจหนุ่มชาวเวียดนามที่เขียนนิเคอีเอเชียก็ยังสามารถแยกได้ว่าชาตินิยมของเวียดนามนั้นเป็นชาตินิยมที่เป็นคุณไม่เหมือนชาตินิยมตะวันตกที่มองชาติอื่นนั้นต่ำกว่าแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ความย่อยยับของคนอื่นพวกเขารักชาติและก็ทำเพื่อชาติเพราะว่าในประวัติศาสตร์นับพันปีคนเวียดนามต้องพบกับการลุกรานจากมหาอำนาจอยู่เสมอทุกวันนี้เขาก็ยังรู้สึกถึงการคุกคามจากจีนยิ่งทำให้ต้องรักชาติและก็ทำเพื่อชาติต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีและก็ทำให้ประเทศให้ดูดีมีเสน่ห์น่าลงทุนแน่นอนว่าการสร้างภาพของรัฐบาลเวียดนามจะหมายถึงการกดขี่สิทธิมนุษยชนและก็ปิดปากเสียงปิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยการโยนเข้าคุกซึ่งคนไทยหลายคนเวลาชมเวียดนามจะลืมนึกถึงเรื่องนี้หันมาดูที่เมืองไทยที่ได้เปิดโอกาสให้วิจารณ์กิจการบ้านเมืองของเราเองอย่างเสรีแต่ไทยไม่เคยมีแรงกดดันจากภายนอกเรามีแต่ความขัดแย้งภายในที่เป็นบ่อนทำลายเราเองเราไม่มีชาตินิยมไม่มีความสมานฉันท์ถ้าประเทศไทยยังคงเดินอยู่บนเส้นทางนี้อนาคตของเราคงมีแต่ความมืดมนไม่เพียงเท่านี้ประเทศไทยดูเหมือนคำว่าชาตินิยมจะเป็นของแสลงของหลายๆคนเพราะคิดว่ามันคือตัวการความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยไม่ทันคิดว่ามันมีชาตินิยมที่ผลักดันประเทศให้ก้าวหน้าโดยไม่ต้องเหยียดประเทศอื่นได้เหมือนกันและการเป็นชาตินิยมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งคำถามกับประเทศชาติตัวเองไม่ได้มันก็จะยิ่งดีที่เราวิพากษ์ประเทศตัวเองเพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าความรักชาติของเราทำให้เราหลงตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือไม่หรือที่เรียกว่าพวกคลั่งชาติถ้าเราไม่นิยมประเทศตัวเองเราจะไปแข่งกับใครได้ภาษาอะไรกับการชอบเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะไรที่เราขาดแคลนแต่พวกเขาก็มีมันอยู่อย่างเต็มเปี่ยม